ดีครับขอรับเข้าสู่ชูบอกเมนครับผมก็เป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับผมขยายจักรวาลจากที่จักรวาลหลักนะครับผมก็อันนี้จะเป็นคอนเทนต์พิเศษแล้วกันนะครับระหว่างช่วงโควิดนะครับก็เป็นขออนุญาตตั้งชื่อว่าท็อปคอนนี่ก็สรุปง่ายๆครับก็เป็นเขาเรียกว่าครับแชร์ประสบการณ์หรือว่าแนะนำที่ตัวเองชอบคอนเสิร์ตหรือว่ามิวสิกเฟสติวัลมา10อันดับว่าเป็นบรรยากาศเป็นยังไงมีอะไรประทับใจบ้างอะไรอย่างงี้นะครับโอเคครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะผมจากเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อออยนะคะจากเพจงานนี้ขอแม่แล้วค่ะก็เป็นเพจคอนเสิร์ตเนาะใช่ค่ะค่ะคำถามเบสิกก่อนเลยเบสิกเลยพูดถึงเพจตัวเองก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างมีที่มายังไงบ้างครับคือโอเคเรารู้แล้วว่าต้องชอบดูคอนเสิร์ตใช่ไหมแล้วทำไมมาทำเพจนี้คือเริ่มแรกมันไม่ได้จะทำเป็นเพจเริ่มแรกมันแค่คือชอบไปดูชอบไปคอนเสิร์ตแล้วก็ชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้แล้วทีนี้เนี่ยสมัยก่อนนั้นน่ะมันเป็น iPhone 4แล้วเมมมันน้อย ก็เลยแบบหาที่เอาไว้เก็บวิดีโออ่ะก็เลยทำเป็นเพจขึ้นมาหมายถึงว่าทำครีเอทเพจขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเก็บวิดีโอไว้แบบดูส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบปรึกษาเพื่อนน่ะแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงลองดิอะไรเงี้ยลองทำเป็นเพจดูก็น่าสนใจนะอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยเริ่มทำเป็นเพจตั้งแต่นั้นมาคำถามเบสิกอีกคำถามนึงครับผมคุณออยครับผมขออนุญาตเรียกคุณออยแล้วกันค่ะทำไมตั้งชื่อว่าขอแม่แล้วใช่ไหมงานนี้ขอแม่แล้วงานนี้ขอแม่แล้วเอาจริงๆคือแต่ละเพจก็แบบนะครีเอทชื่อมาแบบเก๋ๆอะไรเงี้ยเราก็แบบง่ายๆอ่ะเราก็แบบช่วงนั้นไม่รู้จะคิดยังไงก็เลยกลายเป็นมันเหมือนแบบเวลาไปงานไหนเงี้ยเพื่อนชอบแซวด้วยมั้งว่าแบบแม่มึงไม่ว่าอ๋ออะไรเงี้ยก็เลยเหมือนได้ไอเดียมาว่าเลยก็เลยตั้งชื่อเพจว่าแบบงานนี้กูขอแม่แล้วเว้ยอะไรเงี้ยอ๋อเป็นสุภาพสตรีด้วยแล้วก็แม่ไม่ห่วงแล้วอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเกี่ยวกับท็อปคอนนะครับคอนเสิร์ตที่เราชื่นชอบเอามาแชร์ประสบการณ์ผมก็เลยเลือกที่คนที่เขาเลยนะครับไปคอนเสิร์ตบ่อยๆก็ขออนุญาตเลือกใกล้ๆตัวหน่อยจะได้สะดวกสบายค่ะมาเริ่มเลยเข้าเนื้อหาแล้วเลยครับผม10อันดับคอนเสิร์ตที่คุณออยประทับใจหรือว่าตราตรึงใจนะครับผมเริ่มอันดับที่10เลยครับผมจริงๆขอบอกก่อนว่าไปมาเยอะมากแล้วมันเลือกยากมากคือให้เลือกเหลือแค่10อันคือเลือกยากมากแต่ก็ได้มานะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตรงกับใครๆหลายๆคนที่แบบไปคอนเสิร์ตมาหรือเปล่านะ อันดับ10นะคะให้เป็นPenguin Villa Wi-Fi คอนเสิร์ตของเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่เจเจตมนใช่โอเคอ่ะมาพูดถึงสถานที่ก่อนสถานที่ที่ไหนครับจัดที่ไหนอันนี้จัดที่ Moon Star Studio ค่ะขอย้อนไปก่อนว่าจำได้ไหมว่าปีไหนจะเป็นช่วงมิถุนาปี2019ค่ะปีก่อนอ๋อโอเคมาพูดถึงบรรยากาศว่าทำไมถึงมีความประทับใจถึงคอนเสิร์ตนี้ครับคุณออยลองพูดให้หมดเลยครับอ่ะคือคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่เจเป็นเพนกวินวิลล่าใช่ป่ะคะซึ่งเคยดูเพนกวินวิลล่ามาแล้วจากcross play ของฟังใจแต่ว่าก็มันไม่ใช่คอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบไงก็แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าพี่เขาก็เล่นดีแล้วก็มีได้ดูจากเพยาดด้วยไม่ใช่สิเพยาดไม่ได้ดูดูจากที่ไหนก็ดูจากคอร์สเพย์เลยเพยาดไม่ใช่โอเคจำสับสน โอเคก็คือคิดว่าแบบคือเป็นคอนเสิร์ตที่อยากไปดูแหละแต่ว่าไม่ได้คาดหวังว่าแบบแม่งต้องว้าวอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงจริงๆแล้วแบบตั้งแต่ต้นจนจบโชว์พี่เจเอาคนดูอยู่อ่ะคือแบบเก่งมากแล้วก็แบบมีแขกรับเชิญหลายๆท่านที่มาสร้างสีสันให้คอนเสิร์ตที่เป็นเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วก็แสงสีคือจัดเต็มมากคือเป็นคนที่ชอบคอนเสิร์ตที่แบบเล่นไฟได้แบบเยอะๆอ่ะคือชอบมากๆดีนี่ขออนุญาตย้อนไปในที่คุณออยพูดหน่อยว่าไอการเอาคนดูอยู่เนี่ยมันคือยังไงครับในคือในมุมมองผมก็อาจจะเคยอยู่บนเวทีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามุมมองในคนดูคนฟังเนี่ยเอาคนดูอยู่นี่หมายความว่าไงมั้ง
มันให้ความรู้สึกว่าคนดูนักร้องที่อยู่บนเวทีกับคนดูข้างล่างเนี่ยเขาอินไปด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบอะคือเล่นอะไรมาโชว์อะไรมาคือคนดูแบบแม่งอินด้วยเล่นด้วยแบบร้องเพลงได้คอนเน็กต์กันได้ใช่ใช่ใช่ก็ถ้าศิลปินคนไหนมีตรงนี้ก็เออคือถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบดีแล้วเอาคนดูอยู่คือเจ๋งมากคือไม่ว่าจะเป็นเอนเตอร์เทนโชว์อะไรก็ตามคือแบบถ้าคุณทัชกับคนดูได้มันจะเจ๋งมากโอเคก็ประมาณนี้คอนเสิร์ตเนาะผมขออีกนิดเลยกันแล้วในคอนเสิร์ตเนี้ยมีอันนี้ขออนุญาตเป็นผู้ในกรณีแบบว่าแชร์ประสบการณ์หรือว่าอยากให้ลองดูอีกมุมนึงแล้วกันครับแล้วถ้ามุมที่คอนเสิร์ตนี้คุณออยรู้สึกว่าแบบอยากแก้หรือว่าแบบไม่ค่อยนิดนึงสำหรับงานนี้ไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมครับงานนี้ไม่มีนะงานนี้ไม่มีโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับระดับ10ก็ไม่มีละค่ะไม่มีคำถามก็ไม่มีบัตรแพงไหมบัตรแพงไหมราคาบัตรคุ้มนะคุ้มใช่ไหมคุ้มถือว่าคุ้มเดินทางง่ายเลยมูนสตาร์ง่ายก็ไม่ง่ายนะเป็นอยู่ลาดพร้าวอยู่แล้วไงเลยแบบไปง่ายโอเคอ่ะอันดับที่10ก็เป็นเพนฟิวิลล่าใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับมาอันดับที่9ครับผมอันดับ9อันนี้เป็นคอนเสิร์ต10ปีเด็กซ์ท็อปเออร์เลอร์ค่ะที่ไหนครับอันนี้จัดมนตรีสตูดิโอนะลาดเผา101อ๋อ101ถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็ผมก็ไปล่ะเดินทางค่อนข้างไม่นิดนึงไกลมีรถรับส่งแหละแต่ว่าไกลแต่ถ้ามีรถส่วนตัวก็สบายโอเคพูดถึงความประทับใจของคอนเสิร์ตนี้นะครับเขาใช้ชื่อว่า10ปีรัตเตอร์โอเลอร์ใช่ไหมครับน่าจะใช่นะน่าจะ10 desktop error 10 years desktop error ประมาณนี้ไม่แน่ใจประทับใจหน่อยประทับใจหรอก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะเพราะว่า desktop error คือวงโปรดอันดับ1ในดวงใจก็เลยติดอันดับมาซะหน่อยอ๋ออะขออนุญาตถามหน่อยว่าทำไมถึงชอบ desktop error ไม่รู้ดิเขาเรียกว่าอะไรอะผลงานเขามันไม่เหมือนใครอะแล้วคือจริงๆอะที่ชอบ desktop เพราะว่าได้รู้จักเลยก็คือได้ดูเล่นสดที่โคราชเขาไปเล่นร้านเหล้าที่โคราชแล้วเพื่อนพาไปดูแล้วคือแบบชอบเลยอ่ะคือเป็น first impression เลยอ่ะแล้วก็ชอบแต่นั้นมาเลยคือมันนานมากแล้วคือโชว์ดีอ่ะแล้วที่ได้ดู desktop แต่ละงานอ่ะคือส่วนใหญ่ที่พี่เขาเล่นกันอ่ะไม่เหมือนกันเลยคือมันเหมือนจะอาจจะมีเรียงลิสต์เพลงไม่เหมือนกันอาจจะมีรีอาร์เรนจ์บางเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือชอบที่แบบเขาทำโชว์แบบไม่ซ้ำอ่ะเป็นเสน่ห์ของการเล่นสดใช่มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็คุ้มค่าไหมคุ้มค่าอยู่แล้วคุ้มเพราะว่ามันได้เพราะว่าพวกพี่ๆเขาโชว์เพลงที่แบบไม่ค่อยได้ฟังสดที่ไหนไม่ค่อยได้เอาไปเล่นที่ไหนด้วยก็อย่างจะมีแบบวัฏจักรอย่างเงี้ยค่ะมีย้อนอะไรอย่างเงี้ยมีอาบอบนวดที่ไม่ค่อยเล่นไว้ง่ายอืมใช่ก็ถือว่าเต็มอิ่มคุ้มค่ากับ10ปีของ Desktop Roller แล้วอีกมุมนึงนะครับอีกมุมนึงที่แบบว่าอยากให้เพิ่มคอนเสิร์ตหน่อยหรือว่าในสิ่งที่แบบอยากแก้ไขหรือว่าไม่ค่อยโอเคกับคอนเสิร์ตนี้ของงานนี้ใช่ป่ะใช่ครับผมของงานนี้หรอเนื่องจากว่ามันเป็นแบบมันประมาณ3ปีแล้วมั้ง3ปีได้แล้วก็จำไม่ค่อยได้แล้วก็ลางๆแล้วอ่ะไม่มีนะไม่มีอาจจะมีก็แค่แบบตัวเองไม่ได้กินเบียร์มั้งเพราะว่า อยู่หน้าเวทีแล้วไม่อยากปวดฉี่ไงอ๋อคนเยอะ ใช่ไหมใช่คนเยอะจริงๆไม่มีหรอกไม่มีอย่างเช่นอ่ะผมไกด์ให้ก็ได้อันนี้ขออนุญาตแซงนิดนึงกันครับ อาจจะมีแบบเอ้ยเดินทางอ๋อสำหรับสำหรับออยการเดินทางอ่ะไม่ลำบากเพราะอยู่ลาดพร้าวอยู่แล้วไงคือมันก็จริงแหละว่าลาดพร้าวโฟนตรงแบบนั้นอ่ะมันรถติดแต่ว่าออยแบบก็เผื่อเวลาอะไรเงี้ยคือไม่ได้ลำบากการเดินทางเพราะว่าอยู่ลาดพร้าวแต่ถ้าสำหรับคนอื่นเรื่องการเดินทางโอเคอาจจะมีปัญหาแหละจริงๆคำถามผมก็อาจจะคิดมาสดๆเลยนะครับอาจจะไม่ตั้งใจว่าเอ้ยหาความผิดพลาดเลยนะอยากจะมีอะไรแก้ไขไหมหรือว่ามีประสบการณ์ที่แบบไม่ค่อย
ดีไหมอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าเอ้ยไปเจอคนเมาอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไม่รู้มันมีงานอื่นแหละมันมีงานอื่นแต่สำหรับงานนี้ไม่มีขออนุญาตแล้วขออนุญาตถ้างานไหนมีเดี๋ยวบอกโอเคโอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีเนาะไม่มีสำหรับงานนี้ไม่มีค่ะอันที่9ก็คือ Laptop Owner 10ปีใช่ค่ะโอเคครับมาอันดับที่8นะครับต้องขออนุญาตบอกคุณออยไปก่อนนะครับเมื่อกี้ก็คุยกันแล้วเรียบร้อยว่าทั้งไทยทั้งเทศใช่ๆๆผ่าน2ดับยังไม่มีเทศเลยอ่ะมาอันดับ8อะไรครับผมก็คิดว่าตั้งแต่8เป็นต้นไปน่าจะเทศหมดเลยอ้าวแล้วนี่ไงน่าจะเทศหมดเลยไม่ทันขาดคำอันดับ8ให้โคเพค่ะโคเปที่ไหนครับโคเปราชมังไงอ๋อราชมังที่มาไทยใช่ไหมใช่ใช่ okay. อันนี้คือมันต้องติดอันดับอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะพูดถึงบรรยากาศก่อนบรรยากาศก่อนอ่ะโหบรรยากาศก็คือบรรยากาศงานใช่ป่ะยังไม่เอาคอนเสิร์ตนะบรรยากาศงานก็คือรับรู้ได้ว่าทุกคนแม่งแบบตื่นเต้นที่จะได้ดูอ่ะคือแบบรอดูมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วทุกคนเหมือนใจดีอ่ะคือแบบเหมือนคุยภาษาเดียวกันอะไรเงี้ยคนเยอะใช่คนเยอะมากคนเยอะมากผมก็ไปนะเหมือนเห็นค่ะอยู่โซนไหนอยู่โซนไหนอ๋ออยู่2005 2005เหรอ2005 2005คือตรงไหนครับข้างบนที่เป็นที่นั่งดูอ่ะเอ้ยผมอยู่ติดเวทีเลยโอเคโอเคต่อก็นั่นแหละใช่ๆบรรยากาศมันเป็นฟีลแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับรู้ได้ถึงแบบความรู้สึกคนดูที่แบบตื่นเต้นแบบอยากมาแบบอยากดูวงที่เขาอยากดูวงเนี้ยที่มันเหมือนเป็นหลายๆคนพูดถึงนะว่าเป็นวงที่แบบแม่งต้องดูก่อนตายอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบได้ดูแล้วตายตาหลับแล้วอะไรเงี้ยความประทับใจของคอนเสิร์ตนี้ความประทับใจก็โหแน่นอนอยู่แล้วโปรดักชั่นเวิลด์มากๆใช่เวิลด์มากใช่เพื่อนที่ดูอยู่ข้างล่างติดเวทีเหมือนกันเพื่อนก็เป็นลมกรี๊ดเป็นลมขออนุญาตมันตื่นเต้นไปคอนเสิร์ตนี้ผมไปด้วยแล้วขออนุญาตแชร์กันก็คือต้องสมมติอันนี้สมมตินะสมมติเวลาเขาเล่น1ทุ่มใช่ไหมครับเราต้องไปรอแต่ต้องรอใช่รอก่อน5โมงเย็นหรือว่า6โมงเลยเพราะว่ารอเข้าไม่งั้นที่จะไม่มีไปจับจองกันที่จะไม่มีคืออย่างของอ้อยอ่ะ2005มันเป็นที่นั่งจำกัดที่นั่งอยู่แล้วเลยไม่ยากไงแต่ถ้าอย่างของพี่ปายมันเป็นแบบหน้าเวทีเป็นแบบบัตรยืนอ่ะต้องแย่งแหละต้องแย่งเหมือนวงเปิดด้วยนิดนึงใช่วงหนึ่งถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจเออเป็นนักร้องหญิงปะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจจำไม่ได้ละแล้วก็อย่างที่คุณอ้อยบอกว่าเวิลด์จริงเวิลด์มากพลุมันจะมีอันนี้ด้วยเขาเรียกไงครับลิสแบนลิสแบนเป็นไฟแบบกระพริบได้แต่เขาเอาคืนอ่ะเอาคืนเหรอแอบคืนไม่คืนเนาะตอนแรกกะจะเก็บเอ้ยแต่ว่ามีเก็บนะมีเก็บว่าเอ้ยเขาให้คืนอ่ะของออยตอนออกอ่ะเขาจ่อเลยว่าแบบต้องแกะคืนเว้ยจริงเหรอไม่ได้เอากลับเหมือนผมเอากลับนะคือจริงๆอ่ะอยากเอากลับอยู่แล้วถูกป่ะลิสแบนทุกงานคือออยสะสมแต่ว่าแบงค์แบบอันนี้เหมือนเขาเก็บคืนอ่ะก็คือเก็บได้แค่บัตรแข็งไอตัวลิชแบนที่เป็นไฟกับพิบเปลี่ยนสีได้คือแบบเสียดายมากเขาเอาคืนอ่ะถือว่าพี่คิดเอาคนดูอยู่ไหมตามพี่น้องออยที่คุณออยอยู่บนอัศจรรย์นะครับมันจะพูดไงดีอ่ะถ้าพูดถึงว่าเอาคนดูอยู่ไหมมันก็ไม่เชิงอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาเล่นไม่ดีนะแต่มันเหมือนเป็นที่ตัวคนดูมากกว่าที่ว่าคนดูเขาหวังกับคอนเสิร์ตนี้อยู่แล้วอ่ะคนดูเขาอยากดูอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเวทมันไปทางคนดูมากกว่าที่ฝั่งคนดูพลังเขาดูเยอะกว่าคอนเสิร์ตเยอะกว่าตัวศิลปินอ่ะนึกออกปะเป็นแบบพูดไงดีก็ศิลปินเขาก็เป็นวงอ่ะเขาระดับเทพอยู่แล้วเขาก็มาโชว์นึกออกปะแต่ตัวคนดูแม่งแบบอะไรแบบอะไรตื่นเต้นนะตื่นเต้นคนดูเขาก็ตื่นเต้นเขาก็แบบอินเขาเรียกว่าอะไรวะมันเหมือนมันแฮปปี้ที่ได้ดูอ่ะนึกออกปะตื่นตันใจอะไรฟิลนั้นอ่ะตายตาหลับแล้วใช่ใช่มาพูดถึงคำนาคมบ้างเป็นไงบ้างอะไรนะคำนาคมโอ้โหโคตรไอ้ขาไปแม่งไม่เท่าไหร่นะคือมันจำได้ว่ามัน7เมษามันเป็นวันศุกร์ตอนเย็นบอกเลยลางานครึ่งวันตอนนั้นลางานครึ่งวันอะแล้วคือแบบแล้วคือก็คือต้องรีบเดินทางไปรถตู้กับเพื่อนรถตู้ใช่ไหมคือขาไปมันไม่ลำบาก
เพราะคือมันก็ลำบากตรงที่รถมันติดแหละแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเราเผื่อเวลามันก็ไม่เป็นไรไงแต่ขากลับแม่งคือขอโทษที่ใช้คำไม่สุภาพคือขากลับยากมากออยตอนนั้นคือคอนเสิร์ตเลิกประมาณกี่โมงดึกๆอ่ะประมาณ5ทุ่มประมาณนั้นแหละแต่ว่ากว่าจะได้รถกลับก็เป็นชั่วโมงเลยรถแล้วแท็กซี่อย่างเงี้ยตอนแรกไม่มีแท็กซี่ขับผ่านเลยรถตู้หมดหมดคือหมายถึงว่าคนแม่งเต็มแล้วแบบอีกนานกว่าจะได้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วินมอไซค์จะโบกวินมอไซค์ไปกับเพื่อนมีเพื่อนอีก2คนก็เป็น3คนใช่ป่ะจะเรียกวินไปมันคิดคนละ250อ่ะผมบอกเลยว่าช่วงเวลานี้คือวินมอไซค์คือแบบเนาะๆคือแบบรับเละอ่ะก็เลยไม่ไปก็เลยแบบรอแท็กซี่จนกว่าจะแบบกว่าจะเจอแท็กซี่ที่แบบไม่โกงก็ก็ยากอยู่ก็โชคดีที่เจอแท็กซี่ที่กดตามมิเตอร์ก็รอดไปแต่รอนานมากผมญาติแชร์ด้วยพี่ไปเป็นไงเดินกลับจริงๆครับจริงเหรอจริงครับเดินกลับเดินกลับปิงจากราชมังเหรอนะไปไหนกลับไปไหนนะผมไม่แน่ใจว่าเดินยาวเลยกับไอ้ปิงไอ้ต่างอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณว่าเช็ค Facebook ตอนไอ้ความทรงจำอ่ะมันมีรูปเดินกลับอยู่เดินผ่านเซเว่นก็เดินไปเรื่อยอะไรเงี้ยเดินไปให้รถไฟฟ้าอะไรทุกอย่างเลยแหละไม่แน่ใจพวก AirPod Link ประมาณนั้นแต่ว่าไม่รู้นะไม่รู้คอนเสิร์ตนี้ผมก็อยู่ด้วยก็อาจจะการคมนาคมอาจจะนิดนึงโอ้คือแต่ก็คุ้มค่าสำหรับโคเพนะที่ก็ดูจบแล้วอ่ะก็ถือว่าขากลับก็คุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มดิคุ้มสุดคือ 4,500 4,500บัตร 4,500 ถือว่าคุ้มสุดเพราะอันนี้ความคิดหน่อยนะเพราะว่ามันจะมีช่วงกลางโชว์ที่เขาแยกไปมินิสเตจอ่ะอ๋อรู้สึกว่า 4,500 คุ้มสุดอ๋อโอเคใช่เพราะว่าเวทีหลักอ่ะ 4,500 ก็เห็นอยู่แล้วไงนึกออกป่ะนี่ไม่เขาแยกออกไปเวทีเล็กอีกอ่ะตรงโซน 4,500 เลยอ่ะอ๋อไปเล่นเป็นโนตรงนั้นใช่ใช่in my place อะไรเงี้ยประมาณนี้นะอันดับที่8อันนี้เป็นโครเพใช่ค่ะโอเคครับโครเพเอเชียนทัวร์อ่ะมาอันดับที่7ครับผมอันดับที่7ขอมอบให้โทค่ะโทอ่านว่าโทหรือโทอีกโทเฉยๆโทที่แปลว่านิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยสถานที่ที่ไหนลีโดลีโดคอนเนคชื่อคอนเสิร์ตอะไรนะครับโทไลอินแบงคอกใช่แค่นั้นเลยอ่ะมาเอาบรรยากาศคอนเสิร์ตก่อนเป็นยังไงบ้างเนื่องจากลีโดอ่ะมันเล็กไอตัวฮอล์มันเล็กเพราะมันเป็นโรงหนังเก่าถูกป่ะแต่ว่างานเนี่ยคือคนดูมันเยอะแล้วคนมันล้นอ่ะสำหรับออยนะแล้วคือเตี้ยไงแล้วคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผู้ชายกับฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นแต่ต้นคอไม่ค่อยเห็นวงเท่าไหร่อันนี้คือข้อเสียของงานนี้นะมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นแต่ว่าก็ยังดีที่คือแต่คือวงนี้มันเป็นดนตรีบรรเลงอยู่แล้วไงก็เลยเสพเสียงเอาก็มีขยับมุมหามุมบ้างก็มีเห็นบ้างนับความประทับใจคอนเสิร์ตนี้มีอะไรบ้างครับก็ตัวศิลปินเลยค่ะโชว์ดีมากก็คือตั้งแต่ต้นจนจบไม่อ่อนโยนใดๆทั้งสิ้นคือใส่เต็มแม็กมากเหมือนผมก็ไปด้วยพี่ไปไม่ค่อยมีแสงสีอะไรไม่ไม่ค่อยได้เล่นไฟหรอกแต่ว่าโชว์เขาเอาอยู่เหมือนว่าเขาเรียกนะไฟตัวเดียวจบอะไรอย่างงี้แล้วคมนาคมสะดวกแล้วใช่ไหมครับลีโดสะดวกอยู่แล้วสยามไงมีรถไฟฟ้าแล้วคอนเสิร์ตนี้มีนอกจากที่บอกว่านอกจากที่มองไม่เห็นแล้วมีอะไรอยากให้เพิ่มเติมอะไรไหมครับไม่มีเบียร์ไม่ได้กินอ๋อไม่ได้กินคือจริงๆมันถ้าอะไรที่มีผลกระทบกับตัวเองอะมันจะนึกออกถ้าไม่มีก็คือมันนึกไม่ออกอะไม่มีแต่นี่คนเยอะนะอันนี้คนเยอะจริงๆนะสำหรับออยถือว่าคนเยอะหมายถึงว่าสถานที่มันน่าจะใหญ่กว่าเนี้ยเพราะว่าคือคนอยากดูอยู่แล้ววงเนี่ยจริงๆออยอยากดูตั้งแต่ที่เขามากับม็อกไวอ่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะซื้อบัตรแล้วนะมีโทรขึ้นเล่นให้ม็อกไวใช่ป่ะแต่ว่าไปไม่ทันเพื่อนหลับเพื่อนไม่ตื่นเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเสียตังค์ฟรีเลยเพื่อน
เมาได้ชื่ออะไรครับบอกได้เหรอบอกได้ชื่อเฮ้ยแตงขอโทษอ๋อโอเคเรียบร้อยเหมือนมันไม่สบายมั้งแล้วกินยานอนหลับกินยาแก้แพ้อ่ะแล้วมันหลับอันนี้ปีที่แล้ววะไม่แน่ใจหมายถึงว่าโทรวันที่อันนี้ใช่ป่ะที่ได้ดูใช่ป่ะถ้าที่ได้ดู2019 ปีที่แล้วไม่มีคอนเสิร์ตดิก่อนโควิดก่อนโควิดอันนี้ตอนสิ้นปีอ่ะตอนเดือนธันวาของปี2019มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะคะอันดับที่อันนี้คืออันดับที่7อันดับ7ก็คือโทรและฟินแบงคอกอ่ะมาอันดับที่6นะครับผมอันดับที่6อุ๊ยลืมถามขออนุญาตอ่ะได้ๆขออนุญาตย้อนไปตอน7อ่ะคุ้มมั้ยคุ้มมั้ยคุ้มอ่ะถ้าพูดถึงราคาบัตรกับคือราคาไอตัวบัตรเนี่ยออยได้ออยซื้อตอนเป็นราคาโปรโมชั่นเพราะว่าออยซื้อตอนไปดูโมโนถ้าใครไปดูโมโนแล้วเขามีขายแล้วเขาก็เปิดขายบัตรโทรล่วงหน้าในราคาพิเศษก็เลยถือว่าคุ้มสำหรับศิลปินที่ไปดูคือถือว่าคุ้มค่ะนี่เป็นหนึ่งบุคคลที่อีกหนึ่งบุคคลนะที่ไม่มีสิทธิพิเศษอะไรทั้งสิ้นนะครับใช่ไหมครับซื้อบัตรล้วนๆซื้อล้วนซื้อราคาเต็มซื้อล้วนๆจะมีก็ช่วงปีก่อนๆอ่ะได้ฟรีเยอะมากช่วงปี2018อ่ะได้บัตรฟรีเยอะได้แบบเพราะว่าเล่นในนี่นะแชร์โพสต์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคอ่ะมาอันดับหลังๆมันเขาจำได้ละได้บ่อยอันดับต่อที่ได้แล้วค่ะอันดับที่อะไรต่อนะอันดับ6ว่าอ่ะมา6 6ก็จะเป็น The Tour The Tour จะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นมิวสิกเฟสติวัลของ Mango's Teen Headline คือ Codaline Headline คือ Codaline แต่ว่าจริงๆแล้วเดอทัวร์จะมีมีน้องภูมิวิภูริศมีHoly Cat Sunset Roller Coaster Fickle Friends แล้วก็ Codaline นี่แหละค่ะเป็น Headline ที่ไหนนะครับอันนี้จัด Bytech ปังนาใช่พูดถึงบรรยากาศบ้างเป็นไงคอนเสิร์ตนี้ไบเทคสถานที่ได้เพราะว่ารองรับจำนวนคนได้อยู่แล้วบรรยากาศหรอเอาจริงๆจำไม่ได้เลยอะหมายถึงตัวบรรยากาศมันเหมือนที่จำไม่ได้คงเป็นเพราะมันก็ทั่วไปมั้งมันมีแบบเป็นเขาเรียกนะเป็นที่นั่งแบบโอเพไหมหรือว่าเป็นอันนี้ไม่ใช่ที่นั่งเป็นฮอล์อ๋อเป็นฮอล์เลยใช่ไหมใช่อ๋อเป็นฮอล์เหมือนแบบเหมือนก็เหมือนพวกมูนสตาร์ใช่ๆแล้วเขาก็กั้นเอากั้นแบ่งฝั่งซ้ายขวาอย่างเงี้ยใช่ที่ถ้าถามถึงบรรยากาศงานนี้คือที่บอกไม่ได้เพราะว่าคงเป็นเพราะว่ามันก็ทั่วไปอะค่ะก็มีสิทธิ์เฟสติวัลทั่วไปตามความคิดของคุณนอนี่มันเป็นยังไงบ้างครับมันต้องคือเข้าไปในงานปุ๊บมันมีเขาเรียกนะซุ้มหรือว่าอะไรครับมันมีซุ้มเมอร์ชานไดซ์อะไรไหมหรือว่าซุ้มเบียร์หรือว่าซุ้มขายของอะไรเงี้ยไหมมีเดี๋ยวนะคือจริงๆงานเนี้ยสำหรับออยอ่ะมันไม่ถือว่าเป็นมิวสิกเฟสอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีมากกว่า1เวทีมันมีแค่เวทีเดียวไงมันไม่ได้มี2เวทีขึ้นไปแต่ตัวงานอ่ะที่เขาใช้คำว่ามิวสิกเฟสอาจจะเป็นชื่อวงที่มาเยอะน่าจะเป็นเพราะเขามีวงเยอะแล้วก็ชื่องานเขาเองมั้งไม่แน่ใจนะเขาเอาตั้งอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีงานนี้ก็จะมีถ้าด้านนอกอ่ะด้านนอกก็จะมีซุ้มสปอนเซอร์ขายของอยู่แล้วแล้วก็มีเป็นพวกร้านค้าอาหารต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปข้างในก็เป็นคอนเสิร์ตแค่นั้นค่ะก็ดูยาวความประทับใจบ้างความประทับใจแน่นอนอยู่แล้วว่าประทับใจเพราะว่าได้ดูโคดาไลคืออยากดูสดอยู่แล้วแล้วก็ได้ดูก็ดีใจที่ได้ดูแล้วก็มีที่ประทับใจอย่างหนึ่งคือ Fickle Friend ค่ะวงไม่รู้จักเลยไม่รู้จักวงนี้เลยไปเจอที่เนี่ยงานเนี่ยครั้งแรกแต่เขาเอนเตอร์เทนคนดูสนุกนะเอนเตอร์เทนคนดูสนุกเล่นโชว์สนุกดีมีแบบลงมาข้างล่างวิ่งเล่นกับคนดูอะไรเงี้ยโอเคสนุกอันนี้เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์นะครับของ Music Festival นะครับก็คือสมมติเราอย่างอ้อยอย่างเงี้ยตั้งใจไปดูเฮ้ยเห็นโคโรไลก็ซื้อบัตรไปดูใช่ไหมใช่แล้วมันจะมีวงอื่นที่แบบเราไม่เคยดูแล้วเราก็ได้ดูแล้วเราประทับใจแล้วเราก็ติดตามผลงานตั้งแต่เนี่ยเดี๋ยวจะมีให้พูดถึงใน
อันดับต่อไปต่อไปราคาบัตรเป็นไงบ้างครับสำหรับถือว่าคุ้มเพราะว่ายอมจ่ายเพื่อจะไปดูโคดาไลใช่ป่ะแต่ว่าไอ้วงอื่นๆเนี่ยคือเขาเล่นเต็มที่อ่ะเขาแล้วเราได้ดูโชว์เขาแบบเต็มๆอ่ะแบบเต็มๆ1ชั่วโมงเต็มอ่ะคือถือว่าคุ้มมากๆอย่างได้ดู Polycat อย่างเงี้ยก็เหมือนได้ดูคอนเสิร์ตใหญ่ Polycat ไปเลยในตัวนะเพราะว่าก็เล่นตั้งแต่เพลงแรกๆจนช่วงนั้นอ่ะเพลงใหม่ล่าสุดเขาคืออาวอนเขาก็จัดเต็มไว้ใช่จัดเต็มเลยอย่างน้องภูมิก็คือแบบแม่งไม่ค่อยได้คือฟังเพลงน้องแค่แบบไม่กี่เพลงเนี่ยแต่พอไปดูโชว์นี้ก็คือแบบน้องก็เล่นทุกเพลงเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าง Sunset Roller Coaster ก็คือตอนแรกฟังแค่ออดิโอก็คือโอเคเพลงก็โอเคแต่พอไปดูโชว์แล้วแบบเอ้ยทำไมมันอิ่มเอมอย่างเงี้ยเขาโชว์แบบดนตรีเขาแบบน่าจะเป็นเพราะแซกซ์ด้วยมั้งเขาเรียกว่าแซกปะน่าจะเป็นแซกโซโฟนน่าจะเรียกอันนี้ก็คือแบบมันทำให้เพลงเขาเพราะมากจริงๆอ่ะนี่แหละแล้วก็ที่แน่ก็คือโคดาไลก็จัดเต็มโดยเฉพาะแบบแสงสีคือไฟคือแบบเป็นลุ้งอ่ะคือเยอะมากใครก็ถามเรื่องโปรดักชันเลยใช่โปรดักชันดีมากดีมากมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับงานนี้ไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าถ้าพูดถึงคมนาคมอ่ะบังพอดีว่าไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนมีรถส่วนตัวก็เลยไม่ลำบากจริงๆก็มี BTS ใช่ตอนนี้มีรถไฟที่ไปถึงก็ไม่ลำบากแล้วสิ่งที่แบบทำให้อารมณ์เสียนิดนึงมีไหมไม่มีงานนี้ไม่เฮ้ย เหมือนจะมีแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแบบยังไงดีอะพูดไม่ได้อะไม่กล้ากลัวจะเป็นแบบใส่ร้ายงานเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงจัดการได้ดีที่สุดของเขาอ่ะแต่ว่าไม่พูดดีกว่าก็ทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีแหละไม่ได้เราไม่ได้การใส่ร้ายเรามีก็คือเขาว่าคือทุกงานอ่ะมันจะมีใช่ไหมคือคอนเสิร์ตทุกงานอ่ะมันจะมีอยู่แล้วว่าจำกัดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทีนี้งานเนี้ยเขาก็จะมีแบ่งโซนระหว่างคนที่อายุไม่ถึงอายุไม่ถึงด้วยแล้วก็อายุไม่ถึงด้วยแล้วก็คนที่ดื่มกับคนที่ไม่ดื่มไม่มีอย่างนี้ด้วยเหรอมีคนที่ดื่มก็จะแยกโซนอีกที่นึงแล้วคือแล้วก็หลังๆแม่งเหมือนอยู่ดีก็รวมกันเลยใครอยากยืนตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยตามนั้นครับใช่แล้วก็มีแบบงดกล้องนะห้ามเอากล้องไปแต่ก็แบบเอ๊ะน้องข้างๆกล้องที่ห้อยคออยู่คืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ช่างมันเถอะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเราเลยอันนี้ก็คืออันดับที่6อันนี้6ใช่ค่ะเป็นขอทัวร์อีกทีครับเดอะทัวร์ใช่โอเคเป็นมิวสิกเฟสติวัลนะใช่มาอันดับที่5มั้งครับผมอันดับ5อันนี้ต้องติดท็อป5อยู่แล้วสำหรับมหรสพนะคะมหรสพใช่แต่ว่าอันนี้ขอเป็นมหรสพปี2019คือจัดล่าสุดใช่ไหมใช่ใช่ที่จัดล่าสุดโอเคพูดถึงบรรยากาศหน่อยบอกตรงๆนะจำได้แต่กลางวันเพราะว่ากลางคืนคือภาพแบบภาพตัดแล้วจำไม่ได้แล้วภาพตัดเลยอ่ะตัดเมาไม่ขนาดนั้นหมายถึงว่าภาพตัดหมายถึงว่าภาพจำเดี๋ยวพูดถึงมิวสิกเฟสติวัลก่อนก็คือเป็นมิวสิกเฟสติวัลใช่ไหมใช่มันเป็นถือว่าเป็นมิวสิกเฟสติวัลที่ดีมีเป็นมิวสิกเฟสติวัลของไทยที่ดีงานหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นมิวสิกของ3ผู้จัดที่เขาร่วมมือกันจัดขึ้นมารู้สึกแล้วเป็น3เจ้าที่แบบไว้ใจได้อะแล้วไม่เคยผิดหวังงานไหนก็ไม่เคยผิดหวังความรู้ใช่3ผู้จัดก็จะมี Happy Heart นะคะมี Sincere Space แล้วก็มีฝั่งใจเป็น3เจ้าที่ไม่ผิดหวังในเรื่องคอนเสิร์ตแน่นอนแล้วคือทำออกมาได้ดีมากในเรื่องของการดีลศิลปินแล้วก็การจัดโซนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำได้ดีแล้วที่เลือกปี2019เพราะว่าปี2019เนี่ยการจัดการเนี่ยดีขึ้นกว่าปี2018อ๋อนี่ก็คือเขาจัดมา2ปีละจัดมา2ปี2รอบละใช่ปีแรกก็คือ2018ใช่ใช่ไหมแล้วก็ปี2คือมีการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดพัฒนาอะไรเงี้ยใช่ก็ดีขึ้นก็บรรยากาศถ้าที่จำได้ก็สนุกแหละมัน
เจอคนหลากหลายนะเจอคนหลากหลายหมายถึงว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเฟสติวัลใช่ป่ะแล้วมันก็มีหลายวงใช่ป่ะแล้วไอ้แต่ละวงแม่งก็หลายแนวไงแล้วก็เจอคนในแต่ละแนวแต่ละรูปแบบแต่ว่าทุกคนคือมีใจที่รักดนตรีอ่ะเขาเรียกว่าไงฟังดนตรีอ่าใช่ใช่แล้วแบบมันสนุกอ่ะรู้จักกันไม่รู้จักกันก็ยืนเต้นด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยสนุกดีมี3เวทีใช่ไหมจำได้ใช่มี3เวทีค่ะเวทีกลางเวทีเล็กเวทีใหญ่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้มี outdoor 2เวทีแล้วก็ indoor อีกเวทีหนึ่งใช่ก็สนุกนะอาจจะมีแอบมีเสียงเรื่องเสียงอาจจะมีตีกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้หนักถึงขนาดที่แบบโอ้ฟังไม่ได้เลยอะไรเงี้ยพูดถึงเสียงตีกันผมขออนุญาตแชร์ประสบการณ์พี่ไปก็ไปอ่ะไปงานนี้ไปแต่ว่ามันมีงานนึงที่เราสามารถยืนอยู่จุดเดียวแล้วได้ยิน3เวทีงานนี้เหรอไม่ใช่งานนี้งานที่สามรีอะไรชื่อเลยนะริมผาริมผาไม่ได้ไปริมผาแชร์ประสบการณ์ริมผาไปแต่ปีก่อนๆนะปีเก่าๆนะปีใหม่ผมไม่แน่ใจปีที่ผมไปเล่นก็คือเล่นอยู่แล้วก็มีเสียงตอนนั้นพี่แททูเล่นแททูก็เล่นตีกันก็ขอฝากไปถึงผู้จัดงานทุกๆท่านนะคะในเรื่องของการแบ่งเวทีก็เรื่องเสียงตีกันก็เป็นอันดับแต่ผมเชื่อว่าอันดับแรกเชื่อว่าหมอเราส่งคงแบบคำนวณแล้วล่ะคำนวณแล้วว่าประมาณนี้เลยใช่แต่ว่างานดีนะคือมันไม่ได้แย่มันก็มีเสียงตีกันแต่มันไม่ได้แย่ถึงขนาดที่แบบโอแม่งเป็นปัญหาเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นพูดถึงความประทับใจดีกว่าครับประทับใจก็คือได้ดูวงที่อยากดูถูกปะวงไหนที่อยากดูถ้าปี2019อยากดูแน่นอนบอมเบย์ Bicycle Club อยู่แล้วแล้วก็มี The Drum อันนี้คือติดตามผลงานเขามานานมากแล้วก็แบบพองานนี้เอาเขามาได้คือแบบโอ้ดีใจกรี๊ดมากคือแบบได้ดูแล้ววะอะไรเงี้ยแล้วก็มีได้ดูวงที่แบบไม่รู้จักไม่ได้ฟังเพลงเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเล่นดีมากอย่างถ้าที่จำชื่อวงเขาได้ก็จะมีอะไรนะ Bad Not Good อ่ะ Bad Not Good เล่นดีนะเล่นดีเป็นบรรเลงเป็นวงแบบดนตรีบรรเลงเหมือนกันไม่ได้มีเนื้อร้องเยอะไอ้ปีเดียวกับ Elephant Gym ป่ะจำไม่ได้ปีเดียวกันกับไอ้วงจีนป่ะไม่ได้ดูใช่ไหมไม่ได้ดูวงจีนปีเดียวกับโซโลไดป่ะใช่ใช่เหรอเหรอใช่ไหมบ้าโซโลไดปีแรกใช่ไหมปีแรกเหรอจำถูกครับ นี่มีทับใจอะไรไหมครับตัวงานทับใจอะไรบ้างเพราะว่าเหมือนงานนี้มิวสิคัลเป็นเขาเรียกนะผมพอเข้าไปปุ๊บก็คือซื้อตรงตัวไงใช่ไหมแลกบัตรแลกลิชแบนอะไรอย่างงี้เข้าไปเสร็จก็จะมีซุ้มให้ถ่ายรูปมีซุ้มมีมุมให้ถ่ายรูปศิลปะอะไรนิดนึงแล้วก็มีเขาเรียกว่าผมเรียกว่าโรงอาหารโซนอาหารโซนอาหารแล้วก็มีอะไรให้เสร็จเนี่ยห้องน้ำก็สบายโอเคนะห้องน้ำถือว่าเพียงพอแล้วก็มีพวกเจ้าหน้าที่คอยแบบจัดการความสะอาดอะไรเงี้ยก็โอเคถ้าอยากเพิ่มอะไรกับเทศกาลนี้สำหรับเทศกาลนี้หรอไม่มีอ่ะไม่มีจริงๆไม่มีแล้วที่ทำให้แบบไม่ถูกใจเลยเป็นเรื่องแบบว่าอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับงานอะไรเงี้ยมีไหมมีเมาไหมโหแน่นอนคนเมาแล้วคุยกันอ่ะคือถ้ามันเป็นงานมิวสิกเฟสอ่ะแล้วมันจัดมันจะส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกเขาจะเน้นเอาท์ดอร์มันก็ไม่มันไม่แปลกไงมันก็จะมีโซนคนเมาคนสูบบุหรี่อะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงไอเราถ้าเราไม่อยากแบบไปอยู่ตรงนั้นเราก็เลี่ยงได้แต่คือถ้ามันเป็นฮอลล์อย่างจัดในฮอลล์อย่างพวกที่ไปมาอย่างโดยเฉพาะพวกที่จัดแบบแกมมี่อย่างเงี้ยตรงที่เซ็นทรัลเวิลด์อย่างเงี้ยค่ะอย่างก็จะมีฮอลมีหรือจัดที่Moonstar อะไรอย่างเงี้ย มี Prep อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นแบบคือเขาจะกินแอลกอฮอล์กันแล้วเขาก็แบบเมาแล้วเขาก็คุยกันอะแล้วก็คุยกันเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือไอเราก็แบบนะ
เราก็เสพดนตรีอยู่เป็นฟีลแบบมึงกูอยากฟังเพลงอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือบางทีคุยกันแบบไม่มันเป็นเรื่องที่คุยแล้วแบบหงุดหงิดอะคือแบบมาขิงอะขิงศิลปินว่าแบบไอ้กูฟังมันตั้งนานแล้วนะรู้จักมานานแล้วนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือแบบเอ้ยกูก็ฟังมาก่อนมึงอีกอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่อยากหันไปบอกก็ไม่อยากขิงคืนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆแหละเราด้วยความที่แก่เราด้วยแหละแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆที่เขาแบบอาจจะยังวัยรุ่นแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนเป็นนะแค่บางส่วนบางคนที่เขาเป็นแบบเนี้ยก็อยากให้เขาแบบปรับปรุงแก้ไขเนาะเวลาแบบไปดูคอนเสิร์ตเกรงใจคนอื่นด้วยก็เป็นประสบการณ์ที่ผมจะเรียกว่าไม่ดีก็ไม่มันก็ไม่เชิงว่าไม่ดีแต่มันเป็นไม่มีมารยาทมั้งเป็นปกติครับเหมือนเราไปดูหนังไงเราเจอแบบคนอาจจะเอ้ยแฝงห้างหรือว่าคนจะคุยเสียงดังแล้วก็เราก็อยากดูหนังมีอรรถรสใช่คือบางคนอ่ะหันไปมอง 1-2 รอบอ่ะแล้วรู้ตัวอันเนี้ยแม่งได้เว้ยบางคนแม่งถึงขั้นที่แบบหันไปมอง3รอบแล้วยังไม่รู้ตัวก็ต้องมีขึ้นเสียงกันบ้างอ่ะมีขึ้นนิดนึงใช่ก็แอบไม่นิดก็มีอ่ะมาถึงเรื่องคมนาคมบ้างเป็นไงครับคมนาคมที่จัดไลฟ์ปาร์คไลฟ์ปาร์คนี่คือตรงไลฟ์ปาร์คพระราม9ใช่ต้องรถอย่างเดียวเลยใช่คือต่อให้มันมี MRT ขึ้นไปแต่มันก็ต้องมีต่ออาจจะแท็กซี่หรืออาจจะวินมอเตอร์ไซค์ไปต่ออยู่ดีอ่ะนิดนึงใช่ใช่คุ้มไหมครับงานเนี้ยเขามีราคาบัตรเขามีซื้อให้ซื้อ3ช่วงถูกป่ะ2หรือ3ช่วงอ่ะช่วงแรกจะเป็นบรายสามช่วงช่วงแรกจะเป็นบรายทิเกตบรายทิเกตก็คือยังไม่รู้ศิลปินซื้อเลยกับช่วงที่2ก็คือจะเป็น early bird แล้วก็ช่วงที่3ก็คือราคาปกติเป็น regular ออยก็ซื้อแต่บลายเลยเพราะว่าไม่สนอ่ะก็3เจ้านี้ไว้ใจได้ก็ซื้ ปีนี้ซื้อบลายไหมซื้อแล้วเรียบร้อย รีฟันยังไม่รีเก็บไว้ดีเก็บไว้นั่นแหละโอเคก็คืออันดับ5ก็คือจะเป็นมหรสพมหรสพปี2019มาถึงอันดับ4ครับผมอันดับ4ให้อันนี้ค่ะ Nothing But Thief Live in Bangkok ที่ไหนนะครับที่ Moonstar โอเคพูดถึงบรรยากาศบ้างคอนเสิร์ตนี้เป็นไงบ้างทั่วไปค่ะทั่วไปก็เหมือนเดิมอย่างที่บอกก็คือคอนเสิร์ตก็คนดูก็ทั่วไปบรรยากาศก็วงเมืองนอกอ่ะทั่วไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างชาติที่ไปดูนะส่วนใหญ่มาพูดถึงความประทับใจบ้างครับผมประทับใจเพราะว่าวงนี้เป็นวงโปรดอยู่แล้วนะคะแล้วก็คือเคยไปเม้นเขาว่า please come to Thailand แล้วเขามาเขาตอบไหมเขาไม่ได้ตอบแต่แบบแต่คือมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่แม่งบังเอิญอะไรเงี้ยก็คือแบบไปเม้นเขาบ่อยมากว่าแบบThailand waiting for you นะหรือไม่ก็แบบPlease come to Thailand อะไรอย่างเงี้ยคือแบบไปเม้นใต้โพสต์เขาเวลาเขาโพสต์อะไรเงี้ยบ่อยมากแล้วเขาก็มาแล้วก็เลยดีใจมากอะไรเงี้ยได้ดูแล้วแล้วโปรดักชันเป็นไงบ้างครับโปรดักชันวงนี้ไม่ค่อยเล่นไฟนะฉากวิชวลไม่มีเพราะว่าเขาทำฉากเป็นแค่ชื่อวงเขาอย่างเดียวเราลืมถามโปรดักชันของมหรสพเลยขอย้อนไปนิดนึงนะโอ้ได้โปรดักชันหนอดีนะดีคือไฟไม่ได้เวิลขนาดนั้นแต่วิชวลก็โอเคแต่ในกลางวันร้อนมากเลยแต่กลางวันร้อนแต่ก็มันเป็นเอาท์ดอร์ไงมันเป็นมิวสิกเฟสแบบเอาท์ดอร์อยู่แล้วขออนุญาตกลับมาที่ Nothing ครับNothing ค่ะปีอะไรนะครับ Nothing จะเป็นปี2018นะสิงหา2018มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับแบบความประทับใจประทับใจนอกจากตัววงอะไรเงี้ยแล้วว่าแล้วเมื่อกี้คุณออยบอกว่าโปรดักชันก็มีแค่ชื่อวงเขาโปรดักชันไม่โปรดักชันไม่มีอะไรมากแต่ว่าเขาถือว่าเขาเล่นดีนะเขาเล่นเต็มที่อ่ะมันเหมือนเขามาโปรโมทอัลบั้มด้วยป่ะมันล็อกป่ะล็อกใช่ใช่แล้วสิ่งที่มีสิ่งที่แบบไม่เขาเรียกว่านะครับผมไม่อยากใช้คำว่าไม่พอใจเป็นสิ่งที่มีปัญหามีปัญหาสำหรับเราไม่มีเบียร์เบอร์ก็คือส่วนใหญ่เวลาไปคอนเสิร์ตอ่ะถ้าไม่ใช่เรื่องคนเจอคนเมาแล้วคุยกันกับโดนบังอ่ะก็ไม่มีเพราะว่าจะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วอ่ะผมถามใหม่ดีกว่าผมจะไม่ถามคำถามนี้แหละผมจะถามว่า
เจอประสบการณ์คนดูแบบหงุดหงิดอะไรบ้างไหมคอนเสิร์ตนี้ถ้าคอนเสิร์ตนี้ไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมครับคมนาคมก็เหมือนเดิมมูนสตาร์ใช่ออยออยไม่ลำบากนะความคุ้มคุ้มค่ะคุ้มไหมบอกได้ไหมบอกราคาได้ไหมคุณอยากจำไม่ได้จำไม่ได้ถึงพันไหมครับเออพันอะถึงพันขึ้นเออใช่โอเคก็มีวงเปิดด้วยนี่ค่ะอิมเอมใช่ไหมคะใช่ครับมีวงเปิดเป็นโมโนมาเนียกับแมนนี่แมใช่อันนี้ก็เนี่ยแหละถือว่าคุ้มเพราะว่าก็ชอบสองวงนี้อยู่แล้วด้วยโอเคอันดับที่5ก็คือเอ้ยอันดับที่4เนาะติงบัตทีฟค่ะโอเคมาถึงท็อป3นะครับผมอันดับที่3คืออะไรครับผมอันดับที่3ให้ฟีนิกซ์ค่ะฟีนิกซ์ใช่ปีอะไรครับจำได้ไหม2017นานละอันเนี้ยนานละที่ไหนครับมูนสตาร์เหมือนกันมูนสตาร์อ่ะเรื่องคำนาผมไม่ถามละอ่ะมาพูดถึงบรรยากาศงานเป็นไงบ้างบรรยากาศงานคือต้องขอบอกก่อนว่าวงนี้เป็นวงที่ออยฟังออดิโอมาก่อนแล้วก็ชอบเพลงเขาแต่ทีเนี้ยช่วงปี2017คือช่วงนั้นอ่ะเป็นเขาเรียกว่าไงดีอ่ะเป็นยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการดูวงต่างประเทศที่ประเทศไทยนะเออยังไม่เคยมีประสบการณ์เลยที่แบบดูวงต่างประเทศแล้วก็คือมันเหมือนเป็นพวกแบบน้องใหม่เลยอ่ะก็แบบไม่ได้คาดหวังเลยว่าแบบแม่งคอนเสิร์ตจะเป็นไงวะแบบหมายถึงว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอไปถึงคือแบบโหเลิกลากอ่ะคือคนเยอะมากคนเยอะมากแล้วมีแต่แบบรุ่นใหญ่ๆหมายถึงว่าแบบเป็นพวกโตๆแล้วอ่ะแล้วก็เป็นพวกแบบนักดนตรีอะไรเงี้ยคือแบบเออมันเหมือนเขาเรียกอะไรทุกคนพร้อมใจที่จะไปดูเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นในงานนี้จะเป็นศิลปินนะก็ฟีนิกซ์ไงอืมใช่แล้วก็คนเยอะมากคนเยอะจนตื่นเต้นอ่ะคือแบบอาจจะถือเป็นวงแรกเลยมั้งที่เป็นต่างชาติที่ได้ดูไม่สิวงแรกน่าจะเป็นไอ้นี่ดิ Damon Rice แสดงว่าตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ทำเพจด้วยหรือทำแล้วยังด้วยยังไม่ทำเพจตอนนี้ยังไม่ทำเพจใช่แล้วความประทับใจก็อย่างที่บอกอ่ะคือเป็นวงที่ติดตามผลงานเขาอยู่แล้วไงก็เลยแบบชอบหมดเอ้ยไอ้นี่เขาดีมากโปรดักชันเขาคือวิชวลอ่ะเก๋มากเออคือวิชวลเขาเป็นแค่แบบสี่เหลี่ยมนะเป็นจอสี่เหลี่ยมแล้วก็ทำเป็นแบบแต่ว่าตัวลวดลายอ่ะมันเก๋อ่ะแล้วก็มีตอนนึงกราฟิกอะไรเงี้ยเออใช่วิชวลกราฟิกคือดีแล้วก็ไฟก็สาดพอสมควรแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งช่วงเพลง Trying to be cool เขาจะขึ้นเป็นชื่อวงอ่ะเป็นชื่อ Phoenix แต่ว่ามันเป็นไฟแบบเป็นสีลุ้งอ่ะมันสวยอ่ะออชอบแล้วเจอประสบการณ์ที่ยิ่งคุณกิจไหมครับคอนเสิร์ตนี้งานเนี้ยไม่มีเพราะอยู่ข้างหลังเลยข้างหลังเออข้างหลังเลยอ่ะซาวเป็นไงบ้างครับอ๋อซาวดีอยู่ข้างหลังแบบอยู่หน้าอยู่หน้าคอนโซลใช่โอเคก็จะประมาณนี้ครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับฟีนิกซ์งานนี้ไม่มีถ้าถามเรื่องความคุ้มก็คุ้มเพราะว่างานนี้ไปฟรีได้ผู้สนับสนุนใจดีค่ะโอเคก็คืออันนี้อันดับ3ก็คือฟีนิกซ์ใช่2017โอเคมาถึงอันดับ2ครับผมอันดับ2เราให้โฟลส์ค่ะFalls ออกเสียงถูกไหม FOAL เหรอ FOLS ใช่ Falls Live in Bangkok ที่ไหนครับอันนี้ที่ Moon Star เหมือนกันค่ะสูงจัด Moon Star เยอะมากอ่านว่าอะไรนะ Falls Falls ไม่ผมจำไม่ได้ไม่แน่ใจมันมีออกเสียงอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละไม่รู้ออยออกเสียงถูกหรือเปล่านะอันนี้ปี2019โอเคมาทุกพูดถึงบรรยากาศที่ไหนนะครับมีขออยากมูนสตาร์ก็คมนาคมมันไม่ต้องพูดถึงใช่อ่ะมาบรรยากาศบ้างเป็นไงบรรยากาศคือมันเหมือนตอนนั้นตอนที่เขามาเนี่ยเขาออกอัลบั้มใหม่แล้วเขาก็มาโปรโมทเพลงใหม่เพลงอะไรจำได้ไหม Black Blue ใช่เพลงเขาดังเพลงอะไรนะครับผมจำไม่ได้เพลงเก่าอ่ะใช่ซาร่าอย่างงี้ป่ะชื่อนี้ไหมชื่อเพลงนี้ป่ะชื่อทะเลทรายอ่ะต่อพูดถึงบรรยากาศต่อครับบรรยากาศก็คือรับรู้ได้ถึงแบบพลังของคนดูอ่ะว่าแบบพุ่งอ่ะพุ่งแบบ
เขาเรียกว่าไงอะเหมือนวงก็แรงอะคนดูก็แรงอะแล้วมันแบบมันสนุกอะมันพลังล้นมากพลังมันล้นมากดีเลยครับตึ๊ด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 พลังล้นแล้วก็โปรดักชันดีซาวด์ดีถือเป็นคอนเสิร์ตที่ถือเป็นวงที่ซาวด์ดีมากอันดับต้นเลยในดวงใจเราใช่ใช่ถึงให้อันดับ2ไงซาวด์ดีมากโปรดักชันเป็นไงบ้างครับโปรดักชันดีค่ะดีแล้วความประทับใจนอกเหนือจากวงแล้วก็โปรดักชันแล้วก็มีอะไรอีกครับซาวด์แล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีไม่มีอ่ะทำไมเป็นคนแบบตอบคำถามพวกนี้ไม่ได้เลยถ้าแบบคอนเสิร์ตมีแบบทับใจอะไรบ้างไหมแบบว่าเอ้ยซุ้มดีเบียร์ดีหรือว่าการจัดการดีเป็นไงบ้างถ้าเราไม่นับแบบพวกโปรดักชันกับงานนี้การจัดการก็ถือว่าก็ดีนะยังไงอ่ะไม่ได้กินเบียร์ด้วยไงอ๋อตั้งใจดูเพราะว่าคือเรื่องของเรื่องอ่ะที่ไม่ค่อยกินอ่ะเป็นเพราะไม่อยากปวดฉี่แล้วแบบไม่อยากปวดเบาแล้วแบบต้องไปเข้าห้องน้ำไงมันต้องพาโชว์นึกออกไหมแสดงว่าคุณอยู่ข้างหน้าเลยครับถ้าอันนี้ไม่น่าค่ะไม่ข้างหน้าแต่คือคนมันเยอะไงแล้วคือมีแต่ฝรั่งเว้ยอ่ะเข้าไปข้างหน้าไม่ไหวอ่ะคือโดนคนเบียดเป็นลมแน่ๆผมขออนุญาตถามนอกเรื่องของคุณดอนหน่อยครับแต่ละคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยคุณดอนมีวิธีการแบบว่าเลือกที่อยู่ไหมว่าเราจะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยอ่ะมีเดียวมีแต่เมื่อกี้ก็ไม่ได้มีหลักเป็นแหล่งนะใช่ไหมจะอยู่หน้าคอนโซลบ้างอยู่ข้างหน้าใช่ใช่คือถ้าที่ไหนที่มันเลือกได้อ่ะก็เลือกแต่ถ้าอันไหนที่เลือกไม่ได้ก็อยู่ข้างหลังแต่ส่วนใหญ่ทุกคอนเสิร์ตส่วนใหญ่จะอยู่หลังหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบถ่ายวิดีโอไงเนี่ยอย่าด่านะถ้าแบบไปคอนเสิร์ตไหนแล้วเห็นเราถ่ายวิดีโออย่าด่านะ ออกตัวไปก่อนเราถ่ายมาแบบเผื่อไว้ให้ทุกคนได้ดูไงก็พยายามอยู่ข้างหลังแล้วใช่พยายามอยู่ข้างหลังพยายามไม่ให้บังใครใช่แต่ว่าถ้าวงไหนเป็นวงรักวงปกเนี่ยก็จะไปข้างหน้าได้ก็จะไปขออนุญาตถามคำถามด้วยกันมีพุทธขึ้นมามีความคิดเห็นอะไรบ้างกับสำหรับคนที่ถ่ายสดอย่างเงี้ยครับคือมีนะอ่ะจริงๆคือจริงๆตัวเองเป็นคนถ่ายวิดีโอก็จริงแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นที่แบบกูถ่ายตั้งแต่ต้นจนจบอะไรขนาดนั้นก็คือเอาอย่างนี้เลยคือเราทำกันบ้านไปก่อนว่าโอเคแม่งวงเนี้ยมีเพลงอะไรที่เราอยากถ่ายเราก็จะเลือกละถ้าอินโทรขึ้นมาจำได้ถ่ายเลยแต่ว่ามันก็จะมีช่วงจังหวะที่วัดใจครับใช่ไหมเช่นแบบว่าเขาจะมีอินเทอร์ลูดเข้าหรือว่าเขาอยู่ดีขึ้นมาเลยเงี้ยเราถ่ายทันเหรอแสดงว่าเราก็ต้องสแตนบายอยู่แล้วใช่ใช่สแตนบายอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆไม่จริงๆคือไม่ได้ซีเรียสไงว่าต้องเอาตั้งแต่ต้นจนจบเพลง อะไรเงี้ยคือถ้าแบบก็เอาทอนก็คือเอาพอให้มันมีแบบได้บรรยากาศได้โชว์แบบไปแบ่งปันให้ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆก็ทำต่อให้ทำกันบ้านไปก็ต้องไปลุ้นลิสต์อยู่ดีอะว่าแบบเขาจะโชว์ยังไงจะเล่นไหมใช่ใช่แล้วเรื่องการถ่ายแล้วบังคนข้างหลังนี่แต่ถ้าบังอะคือจริงๆจะเป็นคนที่แบบก่อนถ่ายจะต้องหันไปหาอันนี้จริงๆนะไม่ได้แบบเอาดีเข้าตัวแต่คือแบบก่อนถ่ายเนี่ยจะหันไปหาคนข้างหลังตลอดแบบขอโทษนะคะจะถ่ายวิดีโอนะอะไรเงี้ยใช่จริงๆจริงๆเป็นอย่างนี้เพราะว่าเวลาตัวเองดูแล้วแบบมันมีคนถ่ายขึ้นมาแบบบังเราเงี้ยก็หงุดหงิดอ่ะแต่คืออันดับแรกอ่ะมันหงุดหงิดแหละแต่อันดับสองก็คืออ่ะดูก่อนแม่งถ่ายยังไงแบบหมายถึงว่าถ่ายแบบเกรงใจคนอื่นไหมหรือว่าถ่ายแบบไลฟ์หรือถ่ายอะไรขนาดนั้นคือถ้าถ่ายนานๆถ่ายแบบเป็นไลฟ์เลยอันเนี้ยก็ไม่โอเคอ่ะแต่เห็นนะเห็นมีคนที่แบบถ่ายเป็นไลฟ์เลยอ่ะอันนี้งงมากว่าแบบโอเคไลฟ์ Facebook อะไรเลยเป็นแบบไลฟ์เลยแบบฮัลโหลคุณคะอาจจะเป็นสไตล์เขาแหละก็เดี๋ยวเขาว่ากันแต่ก็นั่นแหละแต่บางงานอ่ะที่เขาแบบไม่ได้จำกัดไอ้พวกไมค์เซลฟี่เข้างานอย่างเงี้ยก็คือเห็นว่าแบบมีพกไปเลยอ่ะแต่ว่าหลังๆแต่พวกคอนเสิร์ตใหญ่ๆพวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาจำกัดหมดแล้วก็แบบห้ามเอาเข้าอะไรเงี้ยโอเคมาถึงอันดับหนึ่งนะครับผมอ่ะทวนก่อนอันดับสองคือฟีนิกไออันดับสองโฟลส์อันดับสองเบอร์แล้วผมเป็นโฟลส์ค่ะผมคุ้นๆมาเนี่ยว่าโฟลนะเขาอ่านว่าอะไรโฟลที่อ่านโฟลแต่ว่า
เคยแกะเพลงเขาแต่ว่าจำได้ว่าออกเสียงอะไรสักอย่างแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าถ้าอ้อยอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะคะ F O A L S ใช่ Flow ตึ๊ด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 ใช่ไหมอ่ะมาอันดับที่หนึ่งครับผมอันดับหนึ่งในดวงใจของคุณออยเป็นอะไรไปไม่ได้เลยค่ะ Summer Sonic Summer Sonic ใช่ Summer Sonic 2019Summer Sonic นี่คือที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ค่ะอ่ะมาบรรยากาศโอ้โหร้อนร้อนแบบต้องขออนุญาตถามว่าช่วงไหนนะครับสิงหาใช่แล้วมันร้อนแบบก็เนี่ยพอดูโฟสที่ไทยเสร็จใช่ป่ะคะก็ขึ้นเครื่องเลยแล้วก็ไปซัมเมอร์โซนิกต่อใช่แต่โฟสเขาก็ไปเล่นซัมเมอร์โซนิกนะเอ๊ะถ้างั้นผมขออนุญาตถามเจาะอันดับหนึ่งเลยกันเรื่องการเดินทางเป็นยังไงบ้างเตรียมอะไรบ้างอะต้องแบบว่าเรื่องตัวงานใช่ป่ะคะก็อันดับแรกก็ซื้อบัตรโอเคคือมันจะออกมาใช่ไหมว่ามีในแอปใครสมมติสิ้นปีนี้ปุ๊บอันนี้คือ2000เท่าไหร่ครับ2019อ่ะ2019ปุ๊บเรารู้แล้วแอปแล้วเราไงต่อก็คือจริงๆอ่ะอยากไปงานนี้อยู่แล้วต้องมาหลายปีแล้วแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรจังหวะโอกาสมันไปได้ก็เลยไป2019แล้วคือไลน์บังเอิญว่าไลน์อัพปี2019ดีด้วยหมายถึงว่าดีของออยหมายถึงว่ามันเป็นวงที่ออยอยากดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยมาถึงขออนุญาตย้อนมานี่ก่อนเราเห็นไลน์อัพแล้วปุ๊บเราทำอะไรก่อนเราซื้อบัตรก่อนหรือว่าไปดูรอบเครื่องบินอะไรก่อนนี้ผมขออนุญาตถามนึงเพราะผมไม่รู้ซื้อบัตรก่อนเลยค่ะซื้อบัตรยังไงครับผมเนี่ยก็คือตอนแรกเขาก็จะงานเขาก็จะประกาศวันถูกไหมว่ามีวันไหนบ้างอันดับแรกยังไม่ประกาศไลน์อัพนะอันดับแรกจะประกาศวันก่อนว่าโอเคซัมเมอร์โซนิกปีนี้มีวันไหนถึงวันไหนอันดับต่อมาเขาก็จะประกาศไลน์อัพอ่ะพอประกาศไลน์อัพเราก็เลือกเลยว่าคืองานซัมเมอร์โซนิกเนี่ยเขาจะมี3วันเขาจะมี3วันเขาแต่ว่าเขาก็จะให้เลือกเลยว่าอยู่จะไปแบบซิงเกิลเดย์ทูเดย์หรือว่า3 days ก็คือแบบไปยังไงเลือกได้อะไรเงี้ยก็ราคาบัตรก็จะมีหลายๆราคาก็เลือกได้ก็ออยก็เลือกแบบไป3วันเลยเหมาเลยก็ซื้อราคาบัตร3วันซื้อบัตรเสร็จก็ขออนุญาตเจาะได้มั้ยว่าซื้อบัตรคือต้องผ่านเครดิตหรือว่าผ่านอะไรครับบัตรเครดิตค่ะเครดิตเลยอ่ะต้องมีเครดิตเท่านั้นใช่ไหมหรือว่าอันนี้ไม่นับคนญี่ปุ่นที่ต้องซื้อที่นู่นนะอันนี้นับแบบว่าคนอันนี้ใช่มันต้องใช้บัตรเครดิตอยู่แล้วอ่ะแต่จำไม่ได้ว่ามันกำหนดว่าแบบวีซ่าไหมหรือมาสเตอร์การ์ดหรืออะไรไม่แน่ใจนะก็คือหักบัตรเครดิตไปปุ๊บแล้วมันจะได้อะไรหลักฐานมาถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นอีเมลเป็นอีเมลเป็น QR code อ๋อโอเคใช่แล้วก็พอไปถึงงานเขาก็จะสแกน QR code แล้วก็ได้ wristband พอเสร็จ QR code เสร็จปุ๊บเราได้เราซื้อตั๋วเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ไปจองเครื่องบินใช่ไหมครับใช่แล้วก็คือก็พอซื้อบัตรเสร็จใช่ป่ะแล้วก็รู้วันที่แล้วว่าวันคอนเสิร์ตวันไหนแล้วเราก็โอเควางแผนแล้วว่าเราจะดูคอนเสิร์ตแล้วเที่ยวหรือเราจะเที่ยวแล้วดูคอนเสิร์ตเราก็เลยแบบเพราะว่าไปทั้งทีอ่ะก็ไปแบบแม่ง7วันเลยนี่คือไปคนเดียวเหรอไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนใช่ก็ไป7วันเลยแต่ว่าอันนี้ถ้าจำไม่ผิดก็คือพัก1วันดูคอนเสิร์ต3วันแล้วก็เที่ยวอีก2วันมันคือเมืองไหนนะครับซัมเมอร์โซนิกโตเกียวเราก็ไปพักที่โตเกียวเลยใช่ไหมใช่ใช่หาที่พักพยายามหาที่พักที่ใกล้ที่สุดแต่แบบมันเต็มอ่ะคนเยอะมันเต็มก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าคือเขาแบบรถไฟเขาแบบสะดวกอยู่แล้วไงไม่มีปัญหาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวอาจจะยกไปอีกแบบเต็มเลยซัมเมอร์โซนิกอ่ะมาพูดถึงเดี๋ยวมันจะยาวมากกว่านี้ okay. พูดถึงบรรยากาศงานมันเป็นไงบ้างครับผมบรรยากาศงานคือถ้าไม่นับสภาพอากาศที่ร้อนมากๆก็คืออันดับแรกเลยนะคะคือประทับใจคนญี่ปุ่นในการดูคอนเสิร์ตมากๆหนึ่งโนโฟนเลยอ่ะคือแบบโนโฟนโนคาเมล่าเลยอ่ะคือแบบดีมากแล้วเขาอินไปกับคอนเสิร์ตที่เขาดูอ่ะต่อให้แบบวงนั้นเขาแบบไม่รู้จักอ่ะแต่เขาก็ยืนดูแบบให้เกียรติศิลปินอ่ะเป็นฟิลแบบมันเหมือนสนุกไปกับโชว์อ่ะชอบมากๆโดยเฉพาะแบบอย่างตอน Bring Me The Horizon นะคะโชว์คือเขาให้ซิดดาวแล้วก็ค่อยแบบจัมพ์พร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเขาทำกันแบบ
ทุกคนอะแล้วก็มีแบบให้ขี่คอด้วยนะแล้วก็มีให้ทำบูมอะไรเงี้ยคือแบบเอ้ยเขาแบบคนดูเขาเอนจอยไปกับโชว์อะแล้วศิลปินเหมือนยิ่งเห็นคนดูจอยอะเขาก็ยิ่งใส่เต็มอะแล้วมันเลยทำให้แบบคอนเสิร์ตมันแบบดีมากๆอะสนุกอะเออโชว์มันดีอะแล้วโปรชั่นเป็นไงบ้างครับไม่ต้องพูดถึง คือดีมากๆดีมากๆอย่าง False ที่ว่าดูที่ไทยว่าดีแล้วอะที่ญี่ปุ่นคือแบบหูทิปอะโอ้โหลอยอะดีมากแต่ว่ามีวงนึงที่แบบโอ้ที่แบบตัดใจไม่ดูที่ไทยแล้วอุตส่าห์ไปดูที่งานเนี้ยแต่ซาวเสียทูดอแบบบังเอิญว่าซาวเขาแตกอ่ะช่วงแรกๆแต่เหมือนก็เริ่มแก้ปัญหาได้ช่วงหลังๆอะไรเงี้ยดีก็ดีขึ้นซัมเมอร์โซนิกนี่มีกี่เวทีนะครับ3ค่ะ3ใช่ไหมครับใช่แล้วเรามีวิธีการเลือกไงหรือว่าวนไปเรื่อยๆอ๋อใช่อันนี้ก็คือต้องวางแผนเพราะแต่ละเวทีไม่ได้เหมือนในไทยนะคะที่จะแบบโอ้19ถึงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้คือมีต้องนั่งรถแยกโซนเลยนะคะอ๋อนั่งรถด้วยใช่ใช่แล้วอย่างเขาจะมีอินดอร์อยู่2เวทีที่เป็นในฮอลล์อย่างเงี้ย2เวทีแล้วก็มีเป็นเอาท์ดอร์ติดริมทะเลอีกเวทีนึงคือแบบแล้วคืออินดอร์คือก็ไกลกันมากอะไกลอะอธิบายไม่ถูกอะคือแยกกันไว้ใช่แยกแบบแยกเลยอะก็คือต้องวางแผนดีๆว่าต้องดูเวลาของวงคุณที่คุณอยากดูอะค่ะแล้วคุณก็ต้องวางแผนว่าแบบวงไหนเก็บได้วงไหนแม่งต้องทำใจอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมถามนี่ดีกว่าไป Summer Sonic ครั้งนั้นอะอันวงไหนที่ต้องดูเลยแล้วก็ได้ดูต้องดูเลยแล้วได้ดูใช่ไม่พลาดไปเพราะวงเหล่านี้อะไรเงี้ย Bring Me แต่ก็บังเอิญ Bring Me ก็มาไทยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่ญี่ปุ่นดีกว่าแล้วก็ Blackpink Blackpink ตอนนั้น Blackpink เป็นเพลงใหม่ด้วยคือได้ดูที่ไทยแล้วแหละแต่ว่าไอโชว์ที่ Summer Sonic เนี่ยมันเป็นเพลงใหม่ด้วยพอดีแล้วก็มีThe 1975อ๋อนี่ที่ตั้งใจจะไปดูใช่ไหมใช่แต่ว่าบังเอิญว่าเนื่องจากว่าต้องรีบไปอีกเวทีหนึ่งไปดูใช่ก็ดูไม่จบแล้วก็มี Red Hot Chili โอ้นี่ระดับเลเจนด์เลย Red Hot Chili Pepper จริงๆจำวงไม่ค่อยได้แล้วอะหลักๆแล้วก็ที่ดีใจมากๆที่ได้ดูก็คือ For Our Boy อันนี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์แต่บังเอิญว่าเขาเล่นต่อจากอะไรไม่รู้อะเล่นกับเล่นต่อจากเชอร์เชสมั้งประมาณนั้นคือได้ดูแล้วก็คือแบบอุ้ยดีอ่ะโอเคแสดงว่าไปซัมเมอร์โซนิกคราวนี้คือคุณออยเขาเรียกว่าอะไรนะครับตกหลุมมนต์ขลังใช่คือชอบเลยอ่ะชอบเลยอ่ะแล้วรู้สึกว่าเนี่ยถ้าแบบมันไม่มีโควิดก็อยากไปอีกแต่ก็แต่ก็ลังเลว่าอยากลองไปอีกงานหนึ่งนะฟูจิร็อกที่แบบขึ้นชื่ออีกงานหนึ่งของญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าฟูจิร็อกมันจะออกแนวลุยๆอ่ะที่เป็นแบบไปแบบแคมปิ้งหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซัมเมอร์โซนิกนี่จำได้ไหมครับว่า3วันเราจัดไปเท่าไหร่ราคาบัตรอะไรเงี้ยเยอะอยู่ 10,000 อยู่10,000 อยู่ใช่คุ้มไหมครับ 10,000 คุ้มอยู่แล้วค่ะคุ้มยิ่งถ้าแบบ manage เวลาดีๆแล้วแบบพละกำลังคุณไม่แพ้ต่อสภาพอากาศอะคือแม่งแบบจะยิ่งคุ้มมากๆที่จริงมันก็เป็นคำถามที่แบบตลกๆนะถามว่าคุ้มไหมคุ้มอยู่แล้วเพราะว่าท็อป10นะครับผมก็ขอคุ้มคุ้มขออภัยนะครับผมที่ถามโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่อันดับ1ก็เป็น Summer Sonic ปี2019อ่ะขออนุญาตทวนคุณออยหน่อยครับอันดับ10ไล่มาเลยอันดับ10จะเป็นPenguin Villa นะคะ Wi-Fi Concert ของพี่เจเจตมนค่ะอันดับ9ก็จะเป็น10ปี Desktop Alert นะคะอันดับ8ให้ Coldplay ค่ะอันดับ7จะเป็นโทอันดับ6จะเป็นThe Tour นะคะที่ Headline มี Codeline แล้วก็อันดับ5จะเป็นมหรสพปี2019อันดับ4จะเป็น Nothing But Thief ค่ะอันดับ3เป็น Phoenixแล้วก็อันดับ2เป็น False นะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงชื่อวงถูกไหมนะโอเคแล้วก็อันดับ1ที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือ Summer Sonic 2019โอเคครับก็นั่นเป็นทั้งหมดนะครับที่
ท็อปคอนท็อปคอนเสิร์ตเอาชื่อนี้ใช่ไหมเอาชื่อนี้ไปก่อนครับก็เป็นถ้ามีอะไรที่ข้อมูลผิดพลาดหรือว่าคำถามที่ทำให้ไม่พอใจก็ขออภัยนะครับผมโอเคก็อย่างที่บอกนะครับเราก็มาแชร์กันเนาะเราผมก็ขออนุญาตเขาเรียกว่านะครับมาให้คุณน้อยแชร์ประสบการณ์ในการไปคอนเสิร์ตหรือว่ามิวสิกเฟสติวัลนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมีอะไรมาเรื่อยๆนะครับคอนเทนต์อะไรมาเรื่อยๆอ่ะมาช่วงสุดท้ายแล้วฝากเพจนะครับว่ายังไงอะไรยังไงติดตามได้ที่ไหนแล้วก็รอโควิดใช่ไหมครับใช่ก็รอโควิดเนี่ยรอแบบรอคอนเสิร์ตจริงๆที่โดนเลื่อนไปหลายงานมากเลยโดนมีงานเลื่อนมีงานแคนเซิลไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เลยเพจก็เลยเงียบๆไม่ค่อยได้อัปเดตเพราะว่าแบบเป็นคนคิดคอนเทนต์อะไรไม่เก่งอ่ะแบบไม่ทำไปสู้เพจอื่นก็ไม่ได้ก็เลยเพจก็เลยจะเงียบๆก็เลยรอโอกาสที่แบบได้ไปงานไหนก็เอาไว้มาอัปเดตให้ดูในเพจดีกว่าฝากผลงานหน่อยครับก็ติดตามเพจได้นะคะเป็นภาษาไทยเลยนะคะเพจใน Facebook ก็จะเป็นงานนี้ขอแม่แล้วนะคะส่วนใน Instagram นะคะก็จะเป็นขอแม่แล้วเฉยๆอะค่ะ KORMAELAEW ค่ะเป็นขอแม่แล้วแล้วที่บอกว่าถ่ายคลิป YouTube นี่ก็คือมี channel ด้วยใช่ไหมครับ YouTube channel ก็มีแต่ว่าคือ channel อ่ะมีแต่ว่ามันไม่ได้เอามาเป็น channel ของเพจเพราะว่าไม่อยากเรื่องของเรื่องคือไม่อยากโดนด่าอ่ะไม่อยากโดนด่าคือมันเป็นเพจที่แบบลงมันมีแต่คลิปวิดีโอคอนเสิร์ตอ่ะไม่อยากโดนเป็นฟีลแบบนี่ไงอีเพจเนี้ยแม่งถ่ายแต่คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยถ่ายวิดีโอในคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บอกได้นะก็บอกได้ชื่อช่องอะไรนะเป็นตัวเลขใช่ไหมครับเป็นตัวเลขใช่ชื่อช่องเป็น242666นะคะเป็นรูปต่างดาวไม่ใช่ดีนักบินอวกาศอ๋อพูดผิดนักบินอวกาศอ่ะผมถามเป็นความรู้หน่อย อย่างลง YouTube อย่างเงี้ยมันมีลิขสิทธิ์มาไหมครับลิขสิทธิ์ส่งมาไหมอุ๊ยเคยโดนเทคดาววิดีโอออกไปเลยอ่ะอ๋อเทคดาวเลยใช่ไม่ทำเสียงเงียบใช่ไหมไม่ใช่มิวอ่ะมันไม่ได้แค่มิวแล้วมันไม่ได้มีส่งมิวมาเตือนอะไรด้วยนะมันเทคดาวเสร็จมันค่อยส่งมิวมาบอกว่าวิดีโอยูอ่ะเทคดาวไปนะโดนลิขสิทธิ์จำได้ไหมว่าเพลงอะไรเพลงไหน The Oral Cigarette แต่จำชื่อเพลงไม่ได้แต่คือชอบวงนี้มากแล้วชอบวิดีโออันนั้นมากเพราะว่าแบบสนุกมากอ่ะคือเป็นวิดีโอที่แบบเขาโชว์แบบดีมากอ่ะแล้วโดนเทคดาวไปแล้วแล้วไฟล์ก็คือหายไปแล้วค่ะทุกคนค่ะแต่ส่วนมากที่เราถ่ายสดอย่างเงี้ยมันก็มีลิขสิทธิ์มาไหมครับมีนะแต่ไม่เคยโดนอันไหนที่เป็นมิวอ่ะอ๋อมันจะมีบางอันที่แบ่งลิขสิทธิ์ได้กับตัวแดงเลยใช่ไหมเราถึงตอนนั้นยังครับเอาง่ายๆเลยคือออยลงแล้วก็ปล่อยเบลอเลยอ๋อไม่ได้ดูการจัดการใดๆเพราะว่าเนื่องด้วยไม่ได้ติ๊กไม่ได้ทำไม่ได้ติ๊กเขาเรียกว่าไม่ได้ติ๊กไอเอาตังค์ด้วยใช่ไหมไม่ยังไม่ถึงไงฝาก subscribe ด้วยก็ได้นะคะจะได้ถึงนะคะช่วงโควิดก็ต้องหารายได้แล้วตอนนี้เอาทุกช่องทางละโอเคเพราะว่าทุกทีเวลาลงวิดีโอเนี่ยออยจะลงผ่านมือถือแล้วไม่ได้ไป manage backup ข้างหลังไงว่าแบบต้องติ๊กอะไรพิมพ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือใส่แค่ title แล้วก็ description นิดหน่อยแล้วก็อัพโหลดเลยแค่นั้นโอเคก็อย่าลืมฝากติดตามผลงานของคุณออยด้วยนะครับผมอะไรนะงานนี้ขอแม่แล้วค่ะขอแม่นะครับก็เดี๋ยวคอนเทนต์ต่อไปดิจะน้องคุณออยจะมาเป็นหลักครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณคุณออยมากนะครับผมที่สละเวลามานะครับผมก็รักษาสุขภาพนะครับทุกคนค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ